ปิดตัววิสเตอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยค่ะเป็นไงบ้างเท่านี้ก็ต้องเป็นเวลานี้แหละครับไม่เป็นเวลาอื่นแล้วครับก็วันนี้ดีใจครับที่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาให้เกียรติพวกเรานะครับมาร่วมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ซึ่งคือน้องดิวลิสลากับสินค้าตัวใหม่ของเราครับลูก้าบิวเชฟก็คือ2กล่องนี้ครับคุณเป็นยังครับพี่หวานคือก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าในนี้มีโปรตีนอยู่ด้วยค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างตัวเองอย่างน้องหวานเนี่ยก็ดูแลมาตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะมีทั้งส่วนผสมของนมแล้วก็วิตามินต่างๆที่สำคัญรวมถึงช่วยดูแลรูปร่างแล้วก็หุ่นของเราอ่ะก็เป๊ะทันใจหลังคลอดค่ะแบบที่พี่บอกว่ามันคนไม่ชอบออกกำลังกายใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสำหรับตัวน้องหวานเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ออกกำลังกายเลยกีต้าเนี่ยก็ขยันขยออยู่เป็นประจำตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยน้องออกกำลังกายน้องออกกำลังกายบอกไม่น้องไม่ชอบออกกำลังกายชอบอยู่เฉยแต่ก็เลยต้องมีตัวช่วยก็เลยต้องหาตัวช่วยก็ตอนนี้สามีก็มั่นใจแล้วว่าถึงไม่ออกกำลังกายก็หุ่นดีได้ช่วยได้นะฮะแต่ออกก็ดีนะไม่หรอกเพราะว่าเอามาเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนก็อาจจะถ้าเราทานเข้าไปแล้วอ๋อนี่มั่นใจได้นะว่าปลอดภัย 100% เพราะว่าเป็นวิตามินครับแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติมาจากธรรมชาติหมดของเราเนี่ยไม่มีส่วนผสมของยามั่นใจได้แน่นอนครับลงทุนเยอะไหมครับสินค้าตัวนี้ก็ระดับนึงค่ะก็ต้องมีการลงทุนระดับนึงเพราะว่าคือการเปิดตัวในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สถานในการจัดงานทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเตรียมพร้อมและอีกอย่างนึงก็คือได้พี่ก้องมาช่วยทุกงานก็ทำให้งานแบบพี่ก้องปิยะค่ะเป็นคิวปิดตั้งแต่แต่งงานกันจนจัดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ต้องให้ดังเขาตั้งแต่เปิดฝากผลิตภัณฑ์หน่อยค่ะว่าสามารถติดตามหรือว่าสั่งซื้อได้ครับสำหรับลูก้าบิวเชคนะครับวันนี้ก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับในช่วงเวลาที่อาจจะติดขัดอยู่นิดนึงในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยในทุกด้านเราก็ทำตามมาตรการของสาธารณสุขตามมาตรฐานทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนดาราเซเลบริตี้ทุกคนที่มาร่วมงานด้วยถ้าเกิดขาดตกต้องยังไงผมกับคุณน้องหวานก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับตอนนี้ลูก้าบิวเชคนะครับก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็ขอฝากเอาไว้นะครับให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับสามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้เข้ามาติดตามข่าวสารกันได้ที่ Instagram นะครับของลูก้าบิวนะครับลูก้าInstagram นะครับ LUCABUILLD นะครับเหมือนที่เขียนอยู่ข้างหลังนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับหลายช่องทางครับทั้งทาง LINE AD นะครับ LINE AD @sign นะครับ Luca Milk นะครับ LUCAMILK @sign Luca Milk LUCABUILD นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางอื่นๆทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแผนกแม่และเด็กทุกสาขาครับวันนี้งานเปิดตัวเหมือนเธอจะบอกเจ้าสาวอะไรนะคะก็จริงๆแล้วก็ถือว่าพอดีมันเข้าธีมค่ะคือธีมเราเป็นธีมขาวแดงมีแม่หมอพี่ก้องบอกว่าตอนช่วงนี้ถ้าเป็นสีขาวน้ำหวานใส่แล้วน้ำหวานจะดวงดีโชคลาภดีแล้วก็เฮงก็เลยได้ชุดจากฟิเนเล่ค่ะดูแลแล้วสีแดงก็เป็นสีมงคลอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็เลยธีมขาวแดงเลยน้องดิวมาโชว์บนเวทีก็จะมีใส่ชุดสีแดงแล้วก็มีดอกกุหลาบสีแดงโปรยลงมาก็คือเข้าธีมของเราพอดีคือเรายึดตามดวงตามความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยความเชื่อเนี่ยพี่ก็บอกมาน้องหวานก็ต้องทำตามเพราะว่าเป็นคนที่แนะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอปากหวานอันนี้คือครบรอบจริงๆแล้วเรากำลังจะครบรอบแต่งงานในวันที่4ที่จะถึงนี้นะวันที่4สิงหาคมก็จะครบรอบ4ปีพอดีเร็วเหมือนโกหกเพราะว่า
เหมือนถ้าเป็นงานใหญ่ที่เราเคยจัดเนี่ยจะเป็นการจัดเดือนมีนาแต่ว่าความจริงแล้วเรามีการจัดงานแต่งานทั้งหมดใน4งานวันตอนที่เดือนสิงหาเนี่ยเป็นการจัดแบบไพรเวทมีเพื่อนๆก็คือวันที่4เนี่ยเป็นการครบรอบจริงๆของการแต่งงานอย่างนี้มีเตรียมวางแผนอะไรที่จะแบบฉลองเป็นพิเศษไหมคะปีนี้มีเซอร์ไพรส์ครับปีนี้มีเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์คือไม่มีเตรียมอะไรก่อนหน้านี้พาไปล่องเรือมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไม่แต่ถ้าเราบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับต้องรอติดตามดูแล้วกันแล้วพี่ต้ามีคิดไปแล้วครับมีคิดไว้บ้างครับแต่ว่าขอไว้แล้วกันนะขอเซอร์ไพรส์ภรรยานิดนึงเดี๋ยวเฉลยพี่ต้ารู้สึกว่า4ปีภรรยาเรายิ่งแซ่บขึ้นทุกปีอย่างชุดนี้ก็แบบครับใช่ครับก็คือผมก็ดีใจก็จริงๆต้องขอบคุณนะครับจากใจจริงที่มีลูกให้ผมนะครับแล้วก็ยังสวยแบบนี้อยู่นะครับเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนพี่บอกว่ามีลูกสองแล้วแต่ก็ยังสลับใส่ชุดนุ้ยน้ำโอ้โหใช่ครับได้รับความกดดันจากสามีค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะเขาชอบให้ไปออกกำลังกายก็เลยต้องพยายามโชว์ว่าน้องไม่ออกน้องก็หุ่นดีได้ไปออกไหมจริงๆอย่างเวลาพี่ช่วยน้องพี่ตาไว้ยังไงบ้างผมก็มีหน้าที่ถ่ายรูปให้เขานะครับก็คอยตามเขาบอกพี่มาถ่ายตรงนี้ทีพี่มาถ่ายตรงนั้นทีอะไรอย่างเงี้ยก็พอถ่ายสวยผมก็โอเคครับดีฮะถ้าจะลงโพสอะไรก็ตามสบายเลยผมก็โอเคก็มีแอบดูนิดๆครับจริงๆแล้วเขาลงเขาก็ลงของเขาเองผมก็ไม่ได้ขัดแล้วผมคิดว่ามันสวยดีครับห่วงไหมคะห่วงภรรยาไหมคะห่วงครับห่วงครับห่วงไหมห่วงครับเป็นเรื่องธรรมดาห่วงแน่นอนครับก็จะคอยดูว่าเอ๊ะอย่าให้มันโป๊ไปอะไรอย่างนี้นิดหน่อยต้องบอกว่าห่างไม่ได้ค่ะคือตอนนี้ทำงานด้วยกันตลอดนะคะถ้าหายออกไปไหนเกินชั่วโมงหนึ่งพี่ต้าก็แบบน้องให้นมลูกน้องให้นมลูกเอาลูกมาอ้างเฮ้ยเรื่องจริงมีลูกสาวสองคนอย่างเงี้ยลูกชายจะมาไหมคะจะมาไหมคะนั่นแหละสิครับชายสองคนพอละค่ะคือใจจริงอ่ะน้ำหวานชอบน้ำหวานเป็นคนชอบลูกผู้หญิงนะแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ฟุ้งฟิ้งดีผู้ชายกลัวเดี๋ยวดื้อเหมือนพี่ตาแต่ถ้าพี่ตาอ่อนอย่างมีลูกชายว่ายังไงจะใจอ่อนไหมคะไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมก็แบบว่าคือก็ฟิลจริงๆมีลูกสาวแล้วสองคนก็มีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยถ้ามีลูกชายสักคนมันน่าจะมีฟิลแบบเหมือนมีเด็กผู้ชายมาเล่นกันอะไรเงี้ยมาเล่นกีฬาด้วยกันคงวินฟิลพ่อลูกอะไรเงี้ยฮะจริงๆก็อยากจะมีอยู่เหมือนกันแต่ก็ยอมรับตอนนี้จริงๆว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยทั้งผมด้วยทั้งคุณน้ำหวานด้วยคือผมเองว่าเหนื่อยแล้วเรายังคิดไม่ออกเลยครับว่าถ้าเป็นแม่เนี่ยมันเหนื่อยทั้งร่างกายเหนื่อยทุกอย่างเหนื่อยกว่าเราไม่รู้กี่เท่าก็รู้สึกว่าเริ่มสงสารแล้วก็โอนเองมาทางความที่แบบเอาไงดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าปิดความเป็นไปได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะก็ยังมีเวลาให้คิดแต่ว่าถ้าอนาคตขอสักปีหนึ่งครับขอสักปีเลี้ยงลูกกันเองค่ะเราไม่มีพี่เลี้ยงมีแต่พี่เลี้ยงที่คอยปั๊มนมน้ำหวานอย่างเดียวแล้วพอเลี้ยงลูกกันเองเนี่ยน้ำหวานปั๊มนมพี่ต้าก็ต้องเหมือนช่วยดูเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกตอนเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนเวลาทั้งหมดตอนนี้เราไปอยู่ที่ลูกถ้ามีอีกคนนึงเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่รู้จะแบ่งเวลายังไงให้กับลูกสามคนพร้อมๆกันก็ตอนในคืนตื่นมาเนี่ยฮะก็ผมคุณน้ำหวานเรียกพี่ต้าผมก็ลุกขึ้นมาเลยช้อนลูกก่อนผมก็ไม่คือในใจนี่ยังไม่รู้อัตโนมัติเลยเข้ามาอย่างนี้เลยฮะคือละเมออย่างเงี้ยเลยเพราะว่าเพราะมันเลี้ยงจนไม่รู้ยังไงอ่ะคือก็ทำกันเองนี่แหละครับทำทั้งทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยก็เหนื่อยพอสมควรสักปีนึงนะคะมารู้อีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวรอเข้าใจอ่อนก่อนนะครับพี่ต้าดีจังมากเลยโอเคครับแล้วนะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะ